สวัสดีครับเพื่อนๆมารีนะคะจากช่องมะลิลาสตอรี่นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะตื่นมาเนี่ยก็ปวดท้องเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก็กินแบบว่าของเผ็ดนะคะในกระท่อมนะคะก็จะเอาก้านตรงนี้ออกก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆจะกินแบบว่าเหมือนว่าแก้ท้องผูกเนี่ยก็ใส่เกลือด้วยนะคะประมาณ1หยิบมือนะใส่ห่อแล้วก็เคี้ยวเลยนะคะแต่อันนี้มารีจะกินสดๆนะคะเพื่อนๆกินเลยนะขมดีนะคะขมฝาดๆนะรสชาติก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะมารีจะพาเพื่อนๆไปรู้จักสรรพคุณของพืชกระท่อมนะคะสรรพคุณนะคะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปฟังกันเลยนะคะพืชกระท่อมนะคะทางใต้จะเรียกว่าท่อมกลางเรียกอีทางชาวมาเลย์จะเรียกว่าเบียนะคะเพื่อนๆวิธีใช้ส่วนมากนะคะจะนำมาเคี้ยวสดบดชงน้ำต้มดื่มกินกับน้ำที่มีรสชาติหวานหรือย่างเกี๊ยมตำน้ำพริกตำข้อเผ่ได้ด้วยนะคะเรามาดูสรรพคุณของพืชกระท่อมกันต่อเลยนะคะ1ปรับลำไส้ลดการมวนท้องท้องเสียมีลมในท้องมาก2กระตุ้นร่างกายให้กระปี้กระเป๋าคล้ายๆการทานกาแฟนะคะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นโฟกัสดีขึ้นและ3นะคะลดความรู้สึกปวดทนเดททำงานหนักได้และคลายความตึงเครียดได้ด้วยนะคะและพืชกระท่อมนะคะเพื่อนๆยังช่วยรักษาโรคบิดติดเชื้อในลำไส้ท้องร่วงมวนท้องช่วยลดน้ำตาลบำบัดเบาหวานกระตุ้นการใช้พลังงานลดการอ่อนเพลียง่วงทั้งวันนะคะและก็แก้ปวดเนื้อปวดตัวลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะคะข้อที่ควรระวังและผู้ที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้และผู้ที่มีท้องผูกมากๆก็ยังไม่ควรใช้นะคะระวังการกินก้านใบจะทำให้ถ่ายไม่ออกนะคะแล้วก็จะกลายเป็นถุงท่อมนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราควรระวังเลยนะคะก็คือจะมีอาการท้องผูกอาการปวดตามข้อต่อต่างๆอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะหรือนอนหลับยากซึ่งเกิดจากการที่ทานมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆสรุปนะคะเพื่อนๆกระท่อมก็เป็นยานะคะแต่ไม่ใช่อาหารยังไงก็ควรทานกันอย่างระมัดระวังนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ